แมนเชสเตอร์ซิตี้แถลงว่าพวกเขาชนะคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎ APT Associated Party Transactions ซึ่งทางพรีเมียร์ลีกเคยปฏิเสธสปอนเซอร์2รายของสโมสรได้แก่เอติฮัดแอร์เวย์และธนาคารในอาบูดาบีโดยมองว่าเป็นการทำธุรกรรมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของทีมซึ่งเข้าข่ายผิดกฎ APT กฎนี้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี2021เพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิดกับสโมสรหรือเจ้าของทีมเพื่อป้องกันการอัดฉีดเงินจากข้อตกลงการสนับสนุนที่อาจมีผลต่อรายได้ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยื่นเรื่องให้ศาลอนุญาโตตุลาการพิจารณาว่ากฎนี้ขัดต่อกฎหมายการแข่งขันของสหราชอาณาจักรโดยศาลได้ตัดสินให้แมนซิตี้ชนะคดีนี้ซึ่งสโมสรอ้างว่าเงินสนับสนุนลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกเช่นอาร์เซนอลและไบรตันอย่างไรก็ตามคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอีก115ข้อหาที่พรีเมียร์ลีกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการใช้เงินแบบผิดกฎซึ่งยังคงอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและรอผลการตัดสินในอนาคตอันใกล้